ันนี้เป็นปอเปี๊ยะยวนเหรออ่าต่างจากปอเปี๊ยะธรรมดาไงมีหรอใช่ป่ะอร่อยนะตีปลาหมึกสดอ่ะลองนี่จับงูยีความเปอร์เซ็นต์ตรงพี่อยู่เท่าไหร่เนี่ยฮะพี่อยู่เท่าไหร่ละ40แล้ว40นั่นอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยกอดสิเอาเกี๊ยวกุ้งก่อนเกี๊ยวกุ้งขอนี่ไม่การเล่นเนี่ยนั่นมันกินกล่องแก้วนั่นมันกินกล่องแก้วไม่ได้ใกล้กันเลยพวกลูกชิ้นแคะนี่แม่ทำเองมาแล้วมีลูกชิ้นสโนไวท์มาโทษทีครับผมโทษทีเป็นไงบ้างอ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของอเล็กครับผมที่เปิดรายการตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ชุดแบบออกกำลังกายมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดแมตช์พิเศษกับพี่เต๋อฉันทวิทย์ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยนัดกันไปแข่งบาสเล่นบาสกันแต่ไม่ได้แข่งเป็นทีมนะท่านผู้ชมแข่งตัวกันแข่งตัวกันด้วยความที่พี่เต๋อเขาก็อายุมากกว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงเท่าเราอะไรเงี้ยเลยก็เลยต้องแบบมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่ากินเติมพลังนะอันนี้เรียกว่ากินเพื่อให้มีความอิ่มจุกๆแล้วก็ตัวแน่นๆไปเรียกว่าออมมือให้เขานิดนึงออมมือให้เขานิดนึงก็เลยมารองท้องก่อนครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปตะลุยกินกับพี่เต๋อที่ถนนจันทร์เราก็เลยมาเติมของลงท้องกันที่ตือฮวนเจน้อยครับผมซึ่งอยู่ที่ถนนจันทร์ซอย35คือเล็กมาแถวถนนจันทร์มาแถวสาธุเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าแบบมาเล่นบาสเตะบอลอะไรแถวนี้แต่ไม่เคยกินร้านนี้มาก่อนเลยซึ่งมันเป็นแบบhidden gemอยู่ในซอยมากๆอ่ะพวกเล็กมาตั้งแต่11โมงอ่ะคนเยอะแล้วแล้วนี่ยังไม่ทันเที่ยงเลยของบางอย่างเริ่มหมดแล้วขอชิมน้ำซุปแบบยังไม่ปรุงอะไรก่อนสดชื่นมากน้ำซุปเป็นต้มผักกาดดองเลยนี่ก็หอมๆเปรี้ยวๆเค็มๆผักดองเขาเปื่อยๆเลยอ่ะแต่ที่นี่คือให้เครื่องเยอะมากนะแบบคือสายเครื่องในอ่ะต้องแบบรักที่นี่อ่ะข้าวเช้าเนี่ยได้กินอะไรเงี้ยเลิฟมากคือน้ำซุปเขาอ่ะอย่างที่บอกมันหอมๆเค็มๆเปรี้ยวๆนิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมเติมหวานเติมเผ็ดเข้าไปหน่อยอ่ะเพอร์เฟคไม่แบบเด้งๆนะแต่มันแบบเส้นจีเขาแน่นๆดีเนื้อมีหมดเลยนะฮะแบบปอดเอ้ยลิ้นไส้ใหญ่ไส้อ่อนตับมาครบอะหัวใจอือปอดอร่อยมากปอดแบบเด้งๆนุ่มๆเลยอะเท็กเจอร์โคตรดีนี่เป็นหัวใจฮะดูพี่บอลเขาดูมาด้วยเชฟมาเขาบอกว่าเทคนิคการจัดการเครื่องในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเซียนประมาณนึงอย่างนี่ไงที่เราเคยไปถ่ายอ่ะมาแปะเล่าสี่อ่ะแปะก็บอกว่าวิธีล้างวิธีต้มอะไรไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเรากินมา 3-4 ชิ้นไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยจริงๆคือนี่คือจุกบี้ก็คือเหมือนข้าวเหนียวต้มจุกบี้หรือไส้หมูยัดไส้ด้านในด้วยข้าวเหนียวเนื้อหมูหั่นชิ้นลูกเต๋าและแปะกล้วยเวลาทานก็หั่นเป็นแว่นๆขนาดพอคำจิ้มด้วยซีอิ๊วหวานถ้าเกิดจุกบี้ความหมายนึงอ่ะอันนี้ความรู้นะคือเล็กด้วยความเป็นคนจีนอ่ะจุกบี้ความหมายนึงก็คือเหมือนเวลาเราโดนเพื่อนแกล้งบี้หัวนมทีเนี้ยถ้าเกิดมันบีบแรงอ่ะจุกก็จะบี้จุกก็จะบี้แล้วจะอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้จิ้มน้ำจิ้มว่าจุกบี้นี้เขามีเขาใส่อะไรใส่ถั่วกับแปะกล้วย
ซึ่งข้าวสวยเขาอ่ะก็ใส่ถั่วกับแปะกล้วยด้วยเหมือนกันซุปบี้อร่อยเลยคือคุณผู้ชมเห็นมันเป็นแบบข้าวเหนียวดูแห้งๆอ่ะแต่จริงๆมันจูซี่ฉ่ำข้าวเหนียวฉ่ำถั่วอะไรเงี้ยเมื่อกี้ถามแม่เขาละบอกว่ากินกับตือฮวนก็ได้เหมือนกันอยากรู้เป็นไงเอาเป็นม้ามแล้วกันม้ามกับจุกบี้พี่บอลสันนิษฐานเมื่อก่อนอันนี้อาจจะเป็นแบบเขากินกับตือฮวนไปเลยเพราะว่ามันน่าจะเก็บได้นานกว่าข้าวสวยเลยเนาะแต่ว่าคนรุ่นใหม่แบบเราก็กินกับข้าวสวยอร่อยกว่าสำหรับเล็กนะเพราะอันนี้มันมีความหวานหวานนิดนึงอร่อยมันเป็นหมูกรอบแบบเน้นเนื้อจะไม่ได้แบบมันเยอะๆอ่ะนี่ก็แบบอร่อยแบบแน่นๆตือฮวนเจน้อยครับผมอร่อยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆกินง่ายๆใส่เครื่องในใส่เกมฉายเนี่ยต้องมาลองอ่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3แต่บางวันน่ะบ่ายโมงอะไรเขาก็เก็บร้านแล้วเนี่ยเล็กมา11โมงเนี่ยเซียงจีหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็มาหน่อยสายๆเช้าๆอะไรเงี้ยเรียกว่ามากินเป็นมื้อเช้าก่อนไปแข่งบาสอย่างเล็กเนี่ยโอเคเลยถนนจันทร์นะฮะซอย35เสาร์อาทิตย์ปิดไปลุยแล้วไปกันวันนี้เดี๋ยวหลังจากแข่งบาสเสร็จผมจะพาพี่ไปตะลุยกินแถวถนนจันทร์แต่ว่าข้อแม้มีอยู่ว่าเราเล่นบาสในตรงนี้มันไม่ใช่เล่นเฉยๆคนที่แพ้5ลูก3แต้มครับเป็น1ลูกน่าเกลียดมากจริงๆ3แต้มคนเป็น2ลูกเราแข่งกัน5ลูกไม่ได้แข่งกัน5แต้มข้อแม้มันมีอยู่ว่าใครที่แพ้4ร้านนั้นคนที่แพ้ต้องเลี้ยงทุกร้านเลยเหรอพี่โอเคป่ะเลี้ยงจริงเลยเหรอเลี้ยงจริงเลยเออไม่คอนเทนต์เลี้ยงจริงคืออยากรู้ก่อนว่าร้านอะไรร้านแพงมั้ยก็จะมีโอมากาเสะร้านหนึ่งไม่เอาเลยโอมากาเสะไม่เล่นแล้วไม่ก็เป็นร้านสตรีทฟู้ดสนุนจันทร์จนไหนเป็นสตรีทฟู้ดยังได้ยังได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราแข่งกันเลยเออเริ่มเลย Let's go We just gotta go hard I go the hardest I bring the pain Not what you used toWe're gonna change the game.
ำท่วมด้วยวิเคราะห์ว่ามึงกับกูมาเจอกันนี่แหละมันเลยเป็นแบบนี้รู้ป่ะมันเป็นมันเป็นขั้วแบบแย่ๆพอมาเจอกันแล้วมันโอ้นี่คือตกตั้งแต่พี่เต๋อแพ้บาสเมื่อกี้แล้วก็จนตอนเนี้ยผ่านมาเกือบชั่วโมงอ่ะตกหนักแบบสุดๆแบบยังไม่หยุดคุณผู้ชมเหมือนฟ้าร้องไห้ว่าแบบไม่อยากให้ผมแพ้ไงเออฟ้าอยากให้กูชนะฟ้าอยากให้กูชนะแต่ฝีมือทำให้พี่แพ้ไงโอ้โหโชคดีเราร้านที่เรามาร้านแรกร้านที่พาพี่เต๋อมาร้านแรกเนี่ยเป็นแบบร้านแบบอินดอร์เป็นร้านในตึกแถวยังโชคดีหน่อยคือร้านอะไรครับคุณหาข้อมูลมาร้านนี้เป็นไงหลับจับเชนชวนชิมไม่ใช่เชลชวนชิมนะเชนชวนชิมหลับจับเปิดมาตั้งแต่2486เขาเรียกว่าย่าอะไรตรงนี้ถนนจันทร์แล้วถัดไปแล้วถามทำไมถัดไปเป็นถนนแล้วสาธุประดิษฐ์อ้าวไม่อังคารนี่ชงให้เล่นสวยๆก็ไม่เล่นพอดีเป็นคนมีสาระแล้วก็ความรู้รอบตัวเยอะโอ้หลับจับเนี่ยแปลว่าหลับจับแปลว่ารวมมิตรไหมหรอของร้านเชนชนชิมเนี่ยก็เป็นราดหน้ารวมมิตรครับผมเขาจะมีที่ผมไม่เคยกินนะคือจะมีจับหุยฟานเออเนี่ยคืออะไรจับหุยฟานคือเป็นน้ำราดหน้าเหมือนกันแต่ว่าราดข้าวแทนเปลี่ยนเส้นเป็นข้าวแล้วนอกเหนือจากเมนูพวกราดหน้าเนี่ยร้านนี้เขาจะมีพวกโกยซีหมี่เนี่ยที่เป็นพิธีกรเปรี้ยวปากนี่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะคุณเป็นพิธีกรเปรี้ยวปากร่วมกับผมไหมล่ะเอาเวลาผมเปรี้ยวตีนคือร้านเนี่ยเท่าที่ดูเมนูทุกอย่างก็จะเป็นแบบเน้นแบบใช้กระทะผัดใช่ไหมฮะแบบกินกระทะมันหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหิวมากเฮ้ยมึงอินเสิร์ตกันนานมากอ้าวรายการคุณภาพกินเลยได้มั้ยแป๊บนึงดิคุยหน่อยคุยอะไรวะคุยเรื่องอะไรอ่ะอันนี้คือเส้นที่เขาไปคั่วผัดคั่วก่อนเออผมชอบแบบนี้มากที่แบบทุกอย่างมันแบบทำสดๆอ่ะผัดสดทุกอย่างทั้งเส้นทั้งหมูทั้งน้ำหอมมากหอมกระทะมากหิวอ่ะขอไม่พูดอะไรเลยแล้วกินอย่างเดียวได้ป่ะหอมกระทะเนาะรสชาติแบบอ่อนๆ อ่ะรสชาติไม่ได้แบบเข้มข้นแบบจ๋าเฮ้ยเส้นเขาเส้นผัดแบบอย่างนี้แล้วแม่งอร่อยมากเลยว่ะอร่อยว่ะเป็นคนไม่ปรุงเออเป็นคนไม่ปรุงปกติเวลากินอะไรไม่ปรุงถ้าจะปรุงอย่างเดียวคือใส่พริกเพิ่มเฮ้ยลองนี่ว่ะเซี่ยงไฮ้พี่ลองเลยเฮ้ยแต่นี่อร่อยมากเลยคือแบบยังไม่ได้ปรุงนะรสชาติมันกลมกล่อมเฮ้ยเซี่ยงไฮ้เป็นไงอร่อยคือตัวเซี่ยงไฮ้อะดีแต่ว่ามันทีเด็ดคือหมูว่ะหมูเขาเหมือนเขาไปปรุงรสก่อนอ่ะมันเป็นหมูหมักอ่ะมันกินหมูมันกินหมูหมูดีว่ะหมูอร่อยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยแคลอรี่ต่ำกว่าพวกเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่ที่เรากินนะเพราะเขาทำจากผงถั่วเขียวแล้วก็ผสมพวกสาหร่ายผสมพวกอะไรนี้ให้มันเป็นเส้นกลิ่นหวนกลิ่นดีมากกลิ่นโคตรดีเลยอ่ะหอมกระทะหอมซีอิ๊วเป็นไงบ้างอ่ะซีอิ๊วเข้มข้นซีอิ๊วเขาใส่ซีอิ๊วเยอะกว่าที่อื่นชอบตรงที่เนี่ยกินมา3จานนะคุณผู้ชมอาหารประเภทนี้ในไทยส่วนใหญ่ในกรุงเทพเอาแค่ในกรุงเทพแล้วกันจะชอบติดหวานใช่มั้ยแต่ร้านนี้มันเป็นรสชาติแบบคือผัดแบบร้อนแรงก็จริงเห็นไฟลุกขนาดนั้นแต่รสชาติมันแบบเขาปรุงมาแบบละมุนน่ะแบบอ่อนๆไม่ได้หวานมากไม่ได้เค็มมากซึ่งทำให้เราสามารถเลือกปรุงได้แต่ว่าเบสิกของเขาอ่ะมันแน่นคือแบบเส้นดีกลิ่นดีอะไรเงี้ยนอนซะนะลูกเออละมุนเหรอกลมกล่อมนอนซะลูกนอนเออนอนลูกเออลองนี่จับงูยิบความฟุตเส้นตรงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อยู่เท่าไหร่เนี่ยฮะพี่อยู่เท่าไหร่ละ40แล้ว40จับงูยิบความฟุตเส้นตรงจับงูยิบความฟุตเส้นตรงจับหุ่ยฟางก็แปลว่าราดหน้าที่มันเป็นข้าวแต่มันเป็นราดข้าวเนี่ยใช่ควงตุ้งเลยเฮียครับไม่ต้องถามไม่ต้องเช็คหรอก
ถ้าเรียกง่ายๆก็คือราดหน้าใส่ไปในข้าวผัดที่มันเอาไปผัดอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นน้ำราดหน้าอ๋อนี่คือเรียกง่ายๆเรียกง่ายตัวข้าวเองก็หอมเลยเนาะใช่ข้าวก็อร่อยแล้วอ่ะคือสไตล์การทำอาหารแบบเหมือนแบบสไตล์แบบจริงๆคลาสสิกนี่มันต้องหอมกระทะอย่างเงี้ยเนาะต้องใช้ไฟแรงๆแบบพุ่งๆลุกๆอ่ะเด็ดที่ชอบไหนสุดชอบไหนสุดชอบเส้นไห่ว่ะไปผัดๆเนี่ยมันแบบรสชาติของมันจะมีไข่ที่เขาผสมเอาไปลงไปผัดด้วยอ่ะมันแบบมันทานมันเข้ากันดีแล้วหมูก็อร่อยมากไงผมชอบผัดซีอิ๊วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความแปลกใหม่ในที่ไม่เคยกินอ่ะคือจับบุยฟานเพราะเราไม่เคยได้รับเท็กเจอร์แบบที่มันเป็นน้ำราดหน้าแล้วกินกับข้าวที่เป็นเม็ดๆอ่ะเราจะเคยแต่แบบน้ำราดหน้ากับเส้นหมี่ราดหน้ากับเส้นใหญ่ราดหน้ากับหมี่กรอบแต่นี่มันคือเป็นข้าวผัดไข่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันได้ดีมากอ่ะคนที่ชอบอาหารประเภทกลิ่นกระทะชัดๆอ่ะร้านนี้มีกลิ่นกระทะให้คุณเสพทุกเมนูครับผมเช่นชวนชิมหลับจับตั้งแต่พ.ศ.2486กี่ปีแล้วนะ80ปีแล้วเปิด9โมงเช้าปิด3ทุ่มทั้งวันด้วยนะทุกวันซอยปากซอยเลยนะประมาณซอย20ถนนจันทร์ซอยประมาณ20ครับผมติดถนนเลยติดถนนเลยจริงๆไม่น่าต่างกับซีอิ๊วเลยทั้งหมดเลยครับลืมว่าเราต้องจ่ายเช็คบิลได้เลยของที่มีร้านด้วยเหรออืมดีรู้แล้วคือเมื่อกี้พี่ยังหงุดหงิดเรื่องหงุดหงิดเพราะพี่หิวพอพี่หิวปุ๊บฝนมันก็ตกไงเนี่ยพอเราใจเย็นได้กินปุ๊บฝนหยุดใช่นี่หงุดหงิดจริงนะเมื่อกี้ออกไปจากหนามบาสอะนั่งมาด้วยกันมีรถจอดขวางปากซอยอยู่หงุดหงิดน่าเกลียดรถคันนั้นจอดน่าเกลียดหงุดหงิดเข้าหงุดหงิดแบบหงุดหงิดเป็นฟืนเป็นไฟอะผมว่าโมโหหิวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ที่เราจะไปเราจะรู้สึกสบายขึ้นเพราะเราไปซอยแล้วเย็นจิตเนี่ยเรามันจะมีความแบบเย็นอ๋อนี่เงียบเงียบอยู่แต่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างนี่คือจริงๆคุณผู้ชมถนนจันทร์อ่ะมันยาวมากมันยาวแบบ3 4 5กิโลเลยอ่ะคนจะอยู่ที่นี่เยอะมากอาศัยอยู่แถวนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีคนที่นั่นก็ต้องมีร้านอาหารแต่ว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นร้านที่เขาย้ายมาจากข้างๆโรงเรียนผมเว้ยพี่โรงเรียนอะไร Assumption คุณเรียนโรงเรียนอะไรคิวไผ่งามเอ้าเฮ้ยอะไรโรงเรียนเราเคยมีปัญหากันเหรอไม่เคยแล้วมันมีเรื่องกันทำไมอะไรวะคือเมื่อก่อนมันเป็นเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแคะที่อยู่ข้างๆโรงเรียนผมแล้วมันเล็กมากไม่ใช่ซอยใหญ่ๆเป็นซอยเล็กๆเลยอ่ะรถเข้าไม่ได้อ่ะเขาเลยเรียกว่าต่อกระโจ้แต่ว่าปอเปี๊ยะอย่างนี้เลยเฮ้ยนี่ร้านนี้ปะเนี่ยใช่ๆร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวแคะสีลมครับผมนี่เขาย้ายมาอยู่นี่แล้วเจ้าของร้านเขายังจำคุณได้ปะจำไม่ได้หรอกตอนมัธยมผมอ้วนเป็นเด็กอ้วนเหรอเออเฮ้ยไม่ได้บูลลี่ก็ถามว่าเป็นเด็กอ้วนเหรอมันขึ้นง่ายจังวะมาซอยเย็นจิตเดี๋ยวขึ้นง่ายสวัสดีครับแล้วตอนที่อยู่อัสสัมก็คือก็มีขายปอเปี๊ยะอย่างนี้เหมือนกันทีเด็ดเลยอันนี้คืออันนี้มีรถเข็นจอดอยู่หน้าใช่หน้าประตูอัสสัมอันนี้สุดยอดแต่จริงๆแล้วเขามีก๋วยเตี๋ยวแคะซึ่งก็ดังมากเหมือนกันแบบเย็นตาโฟพวกลูกชิ้นแคะนี่แม่ทำเองมาฮะญาติทำญาติทำลูกชิ้นแคะแล้วมีลูกชิ้นสโนไวท์มาโทษทีครับผมโทษทีสโนไวท์กับลูกชิ้นแคะทั้งเจ็ดใช่ใช่ก็คือมันมาใส่มาในหม้อเดียวกันเลยจบเลยอันนี้เป็นปอเปี๊ยะยวนเหรอต่างจากปอเปี๊ยะธรรมดาไงนี่ว่ะผมไม่รู้ว่าปอเปี๊ยะธรรมดากับปอเปี๊ยะต่างกันไงเดี๋ยวค่อยถามแม่เขาขอกินหน่อยโคตรอร่อยเลยรสชาติความทรงจำในวัยเด็กสมัยที่จุดละ30บาทอย่างเมื่อก่อนอ่ะ10กว่าปีที่แล้วอ่ะเนาะแต่ผมก็ยังไม่มีเงินซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อทำไมอ้วนขนาดนั้นตอนเด็กน่าเป็นไทรอยด์ถุยเฮ้ยแต่ไส้เขาแน่นมากเลยว่ะคือไส้นี่แบบมีหมูกับบุญเส้นแค่นั้นอ่ะไส้มีอะไรบ้างครับแม่มีหมูมีวุ้นเส้นกุ้งมั้ยหมูปูวุ้นเส้นแม่งนึกจะเดินก็เดินไปเลยแล้วก็เดินกลับมาเหมือนไม่รู้ข้อมูลมาคือเมื่อกี้ไปถามต่อมึงไปถามมาคือไส้เขามีแค่หมูวุ้นเส้นกุ้งแต่อร่อยจริงเฮ้ยอร่อยจริงว่ะแป้งเขาหนาคุณผู้ชมหนาแต่มันไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าไส้เขาก็เยอะมากเหมือนกันน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบน้ำใสหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงไม่เผ็ดแล้วก็ได้เท็กซ์เจอร์ของกรอบๆกรุบๆนิดนึงของแชเท้าคอมบิเนชันแบบสุดยอดแค่นี้เลยอ่ะอร่อยมากนึกถึงตอนวัยเด็กไหมกินแล้วตอนเด็กๆเขาทำอะไรบ้างวันๆ
บางวันผมต้องเลือกระหว่างออกไปโรงเรียนนะคือออกไปประตูโรงเรียนฮะเลี้ยวขวาจะเจอร้านนี้เลยผมต้องเลือกระหว่างซื้อปอบเปี๊ยะกินหรือเก็บเงินไปตีดอทคนดอทเอไปเล่นดอทเอส่วนใหญ่เล่นดอทเอแล้วก็ไปสั่งข้าวในร้านดอทเอเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อเออไปไปไปก๋วยเตี๋ยวหลอดสามมีไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะเออแต่ว่าตั้งแต่มึงมีแบบเหมือนแบบพอมีรถแล้วมีคนขับรถมันมันสบายขึ้นนะการเดินทางเนาะเพราะว่าจริงการเดินทางแม่งดีขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องไปลำบากไม่เออแล้วมันก็มีแบบรถตู้มันก็แบบมีหลายเบาะอะไรเงี้ยมันก็นั่งสบายจะเดินทางไปไหนเราก็แบบไม่ต้องหาที่จอดยากแล้วก็ลงแล้วเขาก็ไปหาที่จอดครับคือตอนนี้กูจะบอกให้ว่าคนที่นั่งสบายสุดคือคนขับรถคนที่นั่งสบายสุดคือคนขับรถจริงเลยไฟแดงไปอยู่ขวามือเอ้ยอยู่ซ้ายมือครับพี่บูลกูรู้สึกเหมือนกูเป็นเด็กเอ็นนะตอนเนี้ยจริงฟีลแล้วมันก็ร้องเพลงคาราโอเกะแล้วมันก็ร้องเพลงคาราโอเกะเลยเพลงอะไรวะเฮ้ยจะขึ้นมารับผิดชอบด้วยนะนี่คือซอยโซนแบบซอยจันทร์18ทับ5อ๋อเจอแล้ว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 อ๋อก็คือใส่ทุกอย่างเลือกเอาใช่มั้ยครับมีปลาหมึกต้องหูปากแดงจริงด้วยเพิ่งเห็นกากหมูเข้ามากเลยว่ะอร่อยครับอร่อยเฮ้ยมีกากหมูแล้วดีมากเลยอ่ะปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเราเขาจะมีเส้นใช่ไหมเส้นที่เป็นแบบเป็นกุ้งแห้งเข้าไปเส้นนี้เส้นนี้มันก็จะมีเต้าหู้หัวงอกหมูสามชั้นหนังหมูเป็นเบสิกแต่ที่นี่เขามีปีกปลาหมึกสดกับกากหมูที่แอดเข้ามามันเป็นอีกขั้นหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวเราธรรมดาเฮ้ยมันลงตัวมากปีกปลาหมึกสดอร่อยว่ะมันมีความหนึบหนึบแล้วมันมีรสชาติแบบเหมือนกับติดหวานนิดหนึ่งนิดเดียวโตแบบใช่ป่ะเฮ้ยอร่อยนะปีกปลาหมึกสดอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากเนื้อมันแน่นๆแล้วก็แบบความหวานค่อยๆแตกออกมาแล้วมันไม่เหมือนปลาหมึกแบบปลาหมึกกรอบในแบบในเย็นตาโฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะมันเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทั่วไปแต่ว่าตัวเบสิกเขายังดีอยู่อ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกลมกล่อมนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแบบเค็มหวานกลมกล่อมแล้วนี่ทำกี่บาทอ่ะ50พิเศษ60แต่มีแบบถ้าเอาปลาหมึกอย่างเดียวอ่ะ70ปลาหมึกอย่างเดียวด้วยเหรอเอาป่ะอยากกินมั้ยล่ะอิ่มกับบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีเงินแล้วอ่ะเบิร์นมาล่ะไม่มีเงินแล้วเพิ่งเหลือร้านมั้ยเนี่ยร้านเมื่อกี้ผมแอดวานซ์มาให้ก่อนนะไอ้ของเนี่ยที่ต้องจ่ายผมนะข้างหน้าคุณจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเปิดตั้งแต่รุ่นอากงแล้วกี่ปีครับ50ปีแล้ว50ปีแล้วอ่ะเรากินเบาๆกันพอยังนี่ทั้งหมดเบาๆเนี่ยทั้งหมดที่พามาเนี่ย3ร้านนี่ออเดอร์หมดเลยนะจริงไหมเนี่ยกรุงเทพแบบมีร้านหมูกระทะดังเยอะมากจะอูเจเปิ้ลเฮงๆๆอ่ะเป็นหนึ่งในยอดฝีมืออ๋อคือจะไปเฮงๆๆเฮงๆเฮงๆเมื่อก่อนชอบดูมากสนุกร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆเฮงๆๆคือท่อนก่อนหน้านี้ไม่ได้กูไปรอเจอฮุกเลยไปรอเฮงๆๆเลยนี่คือหมูกระทะแห้งๆๆนี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆแห้งๆๆแห้งๆๆมันร้องว่าอะไรนะไอ้สีไม่รู้อันนี้ไม่เคยรู้เลยเป็นปริศนา He says I love you girl I won't make you cry I turn around he gives my best girl เป็นการเสิร์ฟหมูกระทะที่แบบเขารวมมาเลยมิตรมาให้แล้วอ่ะแล้วอยู่ร้านข้างร้านเขาตรงปลากิมโป้นี่ตอนแรกก็เกือบสดแล้วเหมือนกันPouting on his friend's Instagram มีหลายอย่างนะมีหมู3ชั้นปลาหมึกกุ้งเครื่องในต่างๆข้างในเท่าที่เห็นก็จะมีหัวใจกับตับใครที่ไม่อยากคิดมากก็สั่งรวมมิตรไปเลยเขาบอกว่าเซตนึงก็ทานได้3คน4คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เด็ดมากน้ำจิ้มเดียวกันน้ำจิ้มเดียวกันนั่นอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยก่อนสิเอาเกี๊ยวกุ้งก่อนเจ้าของนี่ไม่การเล่นเนี่ยนั่นมันกี่กล่องแก้วนั่นมันกี่กล่องแก้วไม่ได้ใกล้กันเลยหัวกรอบมากว่ะเกี๊ยวกุ้งคือต้องสั่งอร่อยคือแบบกุ้งแบบเด้งๆทั้งตัวแต่เขาบอกว่าที่ทีเด็ดของเขาเนี่ยคือน้ำจิ้มไงร้านเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราต้องลองจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มมันได้ท่อนเดียวใช่ไหมเฮ้งเฮ้งไม่ใช่คนละเพลงรวมหรือตื้นเฮ้ยรวมกันมั่วซั่วไปหมดแล้วกูต้องกินน้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้ไม่ใช่น้ำจิ้มแบบมีความเป็นซีฟู้ดนะเออผมว่ามีความเป็นน้ำจิ้มไก่ผสมซีฟู้ดเท่าที่ดมนะผมลองแล้วลองเลยดิลองน้ำจิ้มดิร้อยวันพันปีไม่เคยจะแตกอยู่แล้วเชียวเผ็ดมากนะข้อแรกเผ็ดมันจะมีความหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดผสมผสานกันแต่ว่าเผ็ดนำมาเลยเผ็ดนี่อันนี้เป็นหัวใจโอ้โหกินหอมมากเฮงๆๆนะครับก็เป็นหมูกระทะแบบที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะคุณผู้ชมอยากบอกว่าเซตละ299บาทแต่ว่าเราสามารถสั่งแยกได้แต่สามารถเลือกได้ว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรนะอ๋อในเซตก็เลือกได้ด้วยคือเราบอกว่าไม่กินหัวใจไม่กินเครื่องในไม่กินซีฟู้ดอะไรก็ได้ไม่กินหมูไม่กินไม่กินแม่งละเออไม่ต้องกินเออที่ร้านไม่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าตรงข้ามเป็นโรงเรียนเสียใจมากนี่เสียใจมากไม่มึงถามอย่างแรกเลยไม่ขายเบียร์หรอมันด้วยความที่เป็นริมถนนอยู่ตรง3แยก4แยกพอดีที่จะรถหายากแน่นอนเพราะมีที่จอดอยู่ในซอยจันทร์59เป็นลานจอดรถนะครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วมันชั่วโมงละ40แต่ถ้าเกิดมากินที่เฮงๆๆอ่ะจอดฟรีมีอะไรอยากฝากมั้ยมีอะไรอยากขายมีอะไรอยากพูดมีอะไรอยากระบายหรืออะไรเงี้ยฝากด้วยเรื่องที่จอดรถที่นี่นะถ้าสมมติว่าจอดเนี่ยฝากไอ้เรื่องตลก69 The Series ด้วยครับน้องใหม่ตลกมากเพราะอะเอ้ามึงตลกกับกูไม่ล่ะไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วมันจะฝากได้ไหมเนี่ยฝากอะไรนะฝากอะไรนะฝากเรื่องตลก69ด้วยครับน้องใหม่นะน้องใหม่น้องใหม่เป็นเดอะซีรีส์นะทางติดตามไว้ทาง Netflix ก็เดี๋ยวผมก็จะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ในอนาคตปีหน้าต้นปีประมาณนี้ก็เดี๋ยวได้เจอกันครับเพราะผมว่าคนคิดถึงพี่เต๋อตามหน้าจอมากๆเลยนะจริงเหรอเพราะผมดูเคยดูเนี่ยคุณนายโฮอ่ะแล้วก็คุณนายโฮกูไม่ได้เล่นกูเล่นกวนมึนโฮกูเล่นกวนมึนโฮผมอยากเอาคืนมากเลยว่าผมไปออกทีไรเวลาผมไปออกรายการไหนอ่ะคุณนายโฮผมดูพี่อเล็กนะตั้งแต่พี่นั่งเล่นหนังเลยนะคุณมืนโฮอ่ะเออแล้วมันก็เลยแค้นก็เลยมาลงตรงนี้ผมก็คุณนั่นเต๋อชันทวิทย์ครับแล้วเขามีเลี้ยงไงเออไอ้นั่นแหละเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรโฮโฮอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เต๋อมากเฮ้ยจบแล้วเหรอดีขอบคุณมากครับถ้ามีโอกาสก็ชวนไปอีกนะไปกินอะไรอร่อยดีมื้อนี้ต้องเลี้ยงอีกมั้ยเนี่ยจริงด้วยแม่งเมื่อกี้เนียนเลยทั้งปอเปี๊ยะกับเตี๋ยวหลอดทำเป็นเดินรีบขึ้นรถเอ้ยคนขอถ่ายรูปไอ้รีบขึ้นรถก่อนนะจังหวะชูโลหุกไงอ่ะเดี๋ยวรวบยอดมาเลยประมาณนั้นเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บนึงถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะเจอกันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา